เรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วณวันนี้ความพยายามของรัฐบาลความพยายามของนายกรัฐมนตรีเองที่จะเตะทวงที่จะหลบสภาที่จะไม่เข้าสภาไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการซักฟอกอภิปรายถวายสัตว์ไม่ครบบางคนใช้คำว่าเป็นสภาซินโดรมนะครับซินโดรมหมายถึงการมีอาการป่วยไข้กลัวอะไรบางอย่างตลอดเวลานะครับมีคนเขาใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์ท่านคงจะเป็นโรคสภาซินโดรมเพราะดูเหมือนกับว่ามีสภาทีไรท่านมีธุระเต็มไปหมดนะครับแล้วหาเหตุไม่เข้าสภาไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็อ้างว่ามีธุระต้องไปชักเขย่อนะครับบางครั้งก็บอกว่ามีธุระต้องไปเตะบอล นะครับล่าสุดนั้นการโยกโยนะครับการพยายามจะไม่เข้าสภาของท่านมันเหมือนกับมาถึงจุดสิ้นสุดมาถึงจุดที่ท่านไม่สามารถจะโยกโยต่อไปได้อีกแล้วนะครับในเมื่อคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนั้นบอกว่าการอภิปรายเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบของพลเอกประยุทธ์นั้นณเวลานี้คงจะต้องดำเนินการกันให้ถูกต้องสักทีหนึ่งนะครับแล้วคุณชวนบอกว่ามีการประสานงานมาจากคณะรัฐมนตรีคุณเทวัลลิปตพันลบนั้นวันอภิปรายที่ตอนแรกเสนอกันเป็น 11-12 นั้นครม.หรือพลเอกประยุทธ์นั้นอ้างว่าติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้น 11-12 ตอนแรกจะอภิปรายกัน2วันพลเอกประยุทธ์อ้างว่าติดภารกิจนะครับย้ำนะครับว่าตอนแรกเขาขอ2วัน 11-12 พลเอกประยุทธ์อ้างว่าติดภารกิจหลังจากนั้นก็เลยมีการเสนอจากครม.จากผ่านพลเอกประยุทธ์ว่าขอเป็น16ได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาคือวันที่18กันยายนคุณชวนหลีกภัยงัดมีดกลอาบน้ำผึ้งเหน็บพลเอกประยุทธ์แบบนิ่มๆว่าเห็นด้วยกับการเสนอเรื่องอภิปราย2วันคือ 11-12 แต่พอเสนอ 11-12 รัฐบาลก็อ้างว่าไม่ว่างตลอดเวลาผมก็ไม่อยากฝืนเพราะฉะนั้นจะเป็น18ก็เป็น18ไปนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์รัฐบาลณเวลานี้ชัดเจนว่าหนีโยกโยยึกยักเตะทวงตลอดเวลาที่จะไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการอภิปรายเรื่องถวายสัตว์ขัดรัฐธรรมนูญจนถึงจุดที่ไม่สามารถจะเตะทวงต่อไปได้อีกแล้วนะครับเกมที่มีการพูดกันคือจะใช้การเปิดอภิปรายถวายสัตว์เป็นแบบอภิปรายรับหรือไม่นะครับการอภิปรายรับเป็นสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าการอภิปรายการถวายสัตว์ไม่ครบนั้นเป็นความการกระทําที่มีปัญหาของพลเอกประยุทธ์เองและในเมื่อเป็นการกระทําของพลเอกประยุทธ์เองเรื่องนี้จึงไม่ควรจะเป็นเรื่องลับเพราะไม่ได้มีการอภิปรายตรงไหนที่จะไปก้าวล่วงหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันอื่นๆนอกจากการตั้งคำถามว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงทำการถวายสัตว์ไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นตัวการกระทำไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันอื่นใดแต่ฝั่งรัฐบาลพยายามจะสร้างกระแสว่ามันจำเป็นจะต้องมีการอภิปรายแบบปิดลับอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อวานนี้คุณองอาจรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นประธานส.ส.ด้วยออกมาจัดหนักไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้อภิปรายลับไม่ได้ไม่มีเหตุผลเนื่องจากเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดนั้นก็เป็นเรื่องที่สังคมเห็นอยู่แล้วว่าฝ่ายค้านจะพูดเรื่องไหนจะพูดอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นจะอภิปรายลับไม่ได้อย่างยิ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาดไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนะครับขณะเดียวกันเกมใหม่ของรัฐบาลงัดมุกใหม่ออกมาอีกแล้วคือจะตั้งองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ยังไม่รู้ว่าองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์จะมีใครบ้างนะครับบทบาทของส.ส.ปรีนาจะเป็นองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์หรือไม่นะครับบทบาทของคุณศิระเจนจาคะจะเป็นคนที่มีบทบาทในการทำตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์หรือไม่เพราะฉะนั้นบทบาทของรัฐบาลนะครับตั้งองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์นั้นแสดงถึงความโปร่งใสในการอภิปรายหรือถวายสัตว์หรือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ซึ่งผมอยากใช้คำว่ามีอยู่2แบบยุทธศาสตร์แรกคือยึกยักนะครับเขาคุยกันว่าจะอภิปรายถวายสัตว์มาเป็นเดือนยึกยักจนเตะทวงจนกระทั่งยอมอภิปรายในวันที่18 1วันก่อนปิดสภาอันที่2คือยุทธศาสตร์โยกโยก็คือว่าพอต้องอภิปราย1วันบี้จนการอภิปรายเหลือแค่1วันก่อนปิดประชุมสภาก็โยกโยจะขอให้เป็นการอภิปรายลับเพราะฉะนั้นมีทั้งยุทธศาสตร์โยกโยยุทธศาสตร์ยึกยักและที่สุดก็คือยุทธศาสตร์ตั้งองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ในการดำเนินงานในสภาฟังเสียงพลเอกประยุทธ์และคุณวิสุทธิ์เครืองามในการอภิปรายในการที่แปลว่าทำไมจะต้องโยกโยทำไมจะต้องยึกยักและทำไมจะต้องมีองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ครับปมถวายสัตย์ปฏิญาณอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้กำหนดไปแล้วว่าผมพร้อมที่จะไปชี้แจงนะก็ตั้งแต่วันที่16วันต้นไปก็ขอเวลาให้ผมทำงานอื่นไปด้วยในช่วงนี้นะตั้งแต่ที่16อ่ะนะผมก็จะไปขัดแย้งอะไรกับท่านอยู่แล้วแต่เดียวกันก็ต้องระมัดระวังด้วยในการรับผิดในเรื่องของการพูดต่างๆพูดจานะคงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยนะครับเพราะวันนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
จารย์เสนอประชุมรับในฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเสนอรัฐบาลตามข้อบังคับการประชุมสภาฉบับใหม่เอี่ยมที่เพิ่งออกมานั้นคณะรัฐมนตรีจะเสนอก็ได้หรือสมาชิกสภา1ใน4ก็ได้คือเสนอรับทั้งหมดหรือว่าเป็นบางช่วงนะก็ไม่ทราบวิปก็จะมารายงานให้ทราบในวันนี้ว่า1เปิดมันไปทั้งหมดหรือว่ารับทั้งหมดหรือว่าเปิดไปก่อนแล้วเมื่อถึงจุดใดที่อาจจะล่อแหลมก็อาจจะช่วยรับเฉพาะช่วงนั้นฟังน้ำเสียงพลเอกประยุทธ์น่าติดตามนะครับท่านพยายามจะชี้ว่าเรื่องอภิปรายถวายสัตว์นั้นอย่าเล่นท่านเยอะเพราะเรื่องอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นอีกมุกนึงที่รัฐบาลใช้มาตลอดนะครับจริงๆเรื่องอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นเรื่องของทางกฎหมายแต่สิ่งที่สภาตรวจสอบพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงการอภิปรายเรื่องข้อเท็จจริงว่าทำไมถวายสัตว์ไม่ครบถวายสัตว์ไม่ครบจริงหรือไม่เพราะอะไรไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องหยุดพฤติกรรมนี้อย่าใช้ศาลรัฐธรรมนูญมาข่มขู่สภาเพราะมันข่มขู่ไม่ได้ผลส.ส.เขารู้กฎหมายพลเอกประยุทธ์อย่าใช้วิธีตุกติกแบบนี้ไม่แฟร์กับประชาชนนะครับคุณวิศนุพยายามบอกว่ามันทำให้เป็นเรื่องรับได้แต่ต้องยืนหลักตรงนี้ก่อนว่ารับได้ตามกฎหมายไม่ผิดแต่เรื่องนี้มีเหตุอะไรจะต้องพูดถึงว่าจะต้องอภิปรายรับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุให้ต้องเป็นเรื่องรับเพราะคุยเรื่องพฤติกรรมคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ไม่ใช่คนซึ่งประเทศนี้พูดถึงพฤติกรรมท่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการทางเพจ Voice of View แล้วก็ YouTube คุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ของผู้ชมแล้วก็เล่าผลโพลเมื่อวานนี้ว่าคิดอย่างไรกับการที่พลเอกประยุทธ์จะจัดรายการคืนความสุขอีกถล่มล้นหลามล้นหลามยังไงเดี๋ยวคุยกันช่วงเบรคครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น